รุปผลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มคืนวันอังคารที่25ตุลาคมที่ผ่านมาเรามาดูกันว่าทีมไหนนะครับเข้ารอบเพิ่มไปแล้วบ้างและทีมไหนนะครับตกรอบไปแล้วนะครับแล้วมาดูกันเลยเริ่มที่ทีมแรกเลยแล้วกันนะครับเชลซีนะครับฟอร์มร้อนแรงอย่างต่อเนื่องบุกเฉือนชนะซันบวกไป2-1ต้องบอกเลยนะครับว่าเกมนี้นะครับในครึ่งแรกเนี่ยเป็นเชลซีนะครับนำไปก่อน 1-0 และซันบวกก็มาตีเสมอในช่วงครึ่งหลังครับเป็น 1-1 แต่สุดท้ายนะครับเป็นคายฮาวเวิร์ตนะครับซัดประตูชัยให้เชลซีนะครับจบเกมที่ 2-1 ทำให้ตอนนี้นะครับเชลซีเนี่ยชนะ3นัดรวดในศึกแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ไม่แพ้ใคร9นัดติดรวมทุกรายการตอนนี้เก็บเพิ่มเป็น10คะแนนยึดจ่าฝูงกลุ่ม E นะครับการันตีเข้ารอบ16ทีมเรียบร้อยแล้วนะครับอีก1นัดที่เหลือก็มาลุ้นกันว่าจะจบจ่าฝูงได้หรือเปล่าส่วนเรดบูลซันบวกนะครับนัดหน้าก็เจอกับ AC มิลานนะครับก็ต้องชนะเท่านั้นนะครับถ้าจะเข้ารอบนะครับถ้าแพ้หรือเสมอขึ้นมาก็ตกรอบทันทีเลยไม่1ทีมแมนซิตี้นะครับบุกเสมอดอทมูนด์ไป 0-0 ต้องบอกนะครับว่าแมนซิตี้เนี่ยเข้ารอบไปแล้วเกมนี้ก็เลยไม่ค่อยเน้นผลเท่าไหร่ส่งตัวสำรองลงมาบ้างโดยในเกมนี้นะครับมีจังหวะนึงที่ริยัดมาเรสนะครับได้จุดโทษแต่สุดท้ายยิงติดเซฟนะครับโอ้โหเรียกว่าโคตรน่าเสียดายสุดท้ายจบเกมที่ 0-0 นะครับแบ่งแต้มกันไปคนละ1แต้มทำให้ตอนนี้นะครับแมนซิตี้เนี่ยเก็บเพิ่มเป็น11คะแนนอยู่จ่าฝูงของกลุ่ม G ส่วนดอทมูนด์นะครับเก็บเพิ่มเป็น8คะแนนอยู่อันดับ2ของกลุ่ม G ห่างอันดับ3เซบียาอยู่3คะแนนแต่ลูกที่เสียดีกว่าเซบียาทำให้นัดหน้านะครับถึงดอทมูนด์แพ้เนี่ยก็ยังเข้ารอบยูฟ่าเหมือนเดิมทำให้ตอนนี้นะครับดอทมูนด์เนี่ยก็ตีตั๋วเข้ารอบไปแล้วเรียบร้อยเช่นกันแล้วก็มาอีก1คู่นะครับเรอัลมาดริดบุกไปแพ้กับเอเบเรซิก 3-2 ต้องบอกเลยนะครับว่าเรอัลมาดริดเนี่ยเข้ารอบ16ทีมไปแล้วเรียบร้อยทำให้เกมนี้เนี่ยเรอัลมาดริดไม่ค่อยเน้นผลเท่าไหร่สุดท้ายก็แพ้ไป 3-2 ทำให้ตอนนี้นะครับเอเบเรซิกเนี่ยเก็บเพิ่มเป็น9คะแนนมีโอกาสเข้ารอบ16ทีมอยู่นะครับก็คือต้องลุ้นเกมสุดท้ายกับชักต้าโดเนตส่วนเรอัลมาดริดนะครับก็มี10คะแนนเท่าเดิมนะครับอยู่จากวงกลุ่ม F เหมือนเดิมนะครับแต่เสียสถิตินั่นก็คือแพ้นัดแรกของฤดูกาลแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับเรอัลมาดริดแล้วก็มาอีก1ทีม AC มิลานนะครับฟอร์มดุนะครับบุกชนะดินาโมซาเกร็บไป4-0แต่ตอนนี้นะครับ AC มิลานเนี่ยเก็บเพิ่มเป็น7คะแนนนะครับอยู่อันดับ2ของกลุ่ม E และนัดหน้าเนี่ยเจอซันบวกเนี่ยขอแค่เสมอก็เข้ารอบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ AC มิลานแล้วก็มาอีก1ทีม PSG นะครับเปิดบ้านถล่มมัคคาบีไฮฟาไป7-2นะครับต้องบอกว่ายิงโหดเหมือนโกรธใครมาโดยเกมนี้นะครับเป็นเอ็มบัปเป้นะครับยิง2จ่าย2เมสซี่ยิง2จ่าย2เนย์มาร์อีก1ประตูและก็โซเลอีก1ประตูและอีก1ประตูก็เป็นมัคคาบีไฮฟานะครับทำเข้าประตูตัวเองทำให้ตอนนี้นะครับ PSG เนี่ยเก็บเพิ่มเป็น11คะแนนนะครับแต่ลูกได้เสียดีกว่าเบนฟิก้านะครับเลยยึกจ่าฝูงไปแล้วนัดหน้าเนี่ยมีคิวจะกับยูเวนตุสนะครับก็ลุ้นกันแค่ว่าจะจบที่แชมป์กลุ่มหรือเปล่านะครับส่วนนัดนี้ก็เข้ารอบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ PSG นะฮะและปิดท้ายที่คู่นี้แล้วกันยูเวนตุสบุกไปแพ้เบนฟิก้า4-3นะครับโอ้ต้องบอกเลยว่ายูเวนตุสอาการหนักนะครับโดยในครึ่งแรกเนี่ยเป็นเบนฟิก้านะครับนำไปก่อน 3-1 แล้วพอมาครึ่งหลังเบนฟิก้ายิงเพิ่มอีก1ประตูเป็น 4-1 นะครับแล้วยูเวนตุสนะครับก็พยายามเร่งเกมนะครับสุดท้ายช่วงท้ายเกมเนี่ยยิงเพิ่มอีก2ประตูนะครับแต่ไม่เพียงพอนะครับจบเกมที่ 4-3 นะครับทำให้ตอนนี้นะครับเบนฟิก้าเนี่ยเก็บเพิ่มเป็น11คะแนนนะครับเท่ากับ PSG เลยนะครับแต่ลูกที่เสียแต่ PSG ดีกว่าทำให้ตอนนี้อยู่อันดับที่2ของกลุ่ม H ทำให้ตอนนี้นะครับเบนฟิก้าเนี่ยเข้ารอบ16ทีมพร้อม PSG แล้วเรียบร้อยส่วนยูเวนตุสนะครับก็แพ้ไปแล้วที่4ตกรอบเรียบร้อยแล้วก็ไปลุ้นกันเกมสุดท้ายนะครับว่าจะจบอันดับ3เพื่อไปเล่นยูโรปาได้หรือเปล่านะครับโดยเกมนั้นก็คือเจอกับ PSG นะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าอาการหนักนะครับสำหรับยูเว่นะครับนอกจากจะไม่เข้ารอบแบ่งกลุ่มแล้วยูโรปาลีกเพลอๆก็อาจไม่ได้ไปอีกนะครับเนี่ยโอ้ยูเว่นะครับส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นนะครับก็มีเซลติกนะครับเปิดบ้านเสมอชักต้าโดเนตไป1-1แล้วก็เซบีย่านะครับเปิดบ้านถล่มโคเปนเฮเกนไป3-0นะครับและนี่นะครับก็คือผลการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มคืนวันอังคารที่25ตุลาคมที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้นะครับมีถึง9ทีมแล้วนะครับที่ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็มีคลับบูสนะครับมีนาโปลีมีไบเยิร์นมิวนิกนะครับมีเรอัลมาดริดมีแมนซิตี้มีดอทมูนด์มีเชลซีมีเปซเชแล้วก็มีเบนฟิก้านะครับตอนนี้ก็เหลืออีก7ทีมเท่านั้นนะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าทีมไหนจะเข้ารอบไปเพิ่มนะครับต้องรอติดตามกันนะครับ